นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วค่ะ4สิงหาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแหมลบเนาะแกว่งแคบมากตลอดทั้งวันนั่งมองอยู่จะแคบไปไหนเนาะท้ายที่สุดเนี่ยปิดไปที่ 1,578จุด25จุดนะคะติดลบไปประมาณ2จุดเศษๆด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะในรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดได้นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้รวมไปถึง www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็มีในส่วนของแอปพลิเคชัน Channel 8โหลดได้เลยนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะไปโหลดมาดูซะ HD นะคะคุณผู้ชมก็ลองดูนะจะได้พกพาไปได้นะแล้วก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็คุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะผ่านอุปกรณ์ทีวีนี้ได้นะคะ Roku TV เนี่ย 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ยังมีซีรีส์นะมีหนังมีข่าวมีกีฬามีทุกอย่างอะค่ะคุณผู้ชมเป็น HD ทุกช่องด้วยนะคะไม่ต้องใช้จานไม่ต้องพึ่งพาช่างนะคะเราเนี่ยคนเดียวเนี่ยสามารถเสียบจัดการได้เลยนะไม่ต้องเจาะผนังด้วยเสียบเข้ากับทีวีอะค่ะแค่นั้นนะคะแล้วก็รับรองว่าอันนี้เนี่ยพกไปได้ทุกที่ที่มีทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะขอให้มีอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมก็ชมได้แล้วนะหน้าตาเป็นอย่างนี้มีแค่นี้และเล็กๆสั้นๆขนาดพกพาเบาๆถนัดเท่ามืออะเล็กๆอะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงค่ะมีช่องทางเยอะมาก HBP Channel นะคะติดตามกันได้นะมาดูในเรื่องของการลงทุนกันค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมาในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะ S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยยังปิดอยู่ในแดนลบนะยังเป็นภาพของลบอยู่แต่ว่าในส่วนของตัวดาวโจนส์นะคะคุณผู้ชมบวกต่อนะบวกไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ทำสถิติสูงสุดเป็นว่าเล่นเลยนะคะนี่7วันติดแล้วนะทีนี้ตอนนี้เขาบวกผสมผสานกันในส่วนของดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ว่ารอดูติดตามกันสำหรับในส่วนของ Non Farm Payroll หรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่คืนนี้ก็จะมีการประกาศกันออกมาเนาะเราก็จะทราบตอนกลางคืนของเราแหละนะตามเวลาบ้านเรานะคะก็รอดูว่าออกมาเป็นยังไงจะดีหรือเปล่านะคะเพราะมันจะมีผลต่อในเรื่องของการประชุมเฟดในรอบหน้าด้วยนะคะว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะคะส่วนในเช้าวันนี้ตลาดหุ้นต่างๆในภูมิภาคเอเชียค่ะนิเคอิเปิดมาเช้านี้ลบนะคะ 0.33% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.41% ฮั่งเซ็งฮ่องกงค่ะบวกไป 0.21% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.17% แล้วก็ต่อกันนะคะคุณผู้ชมที่ทางด้านของคอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.29% อินโดนีเซียบวกไป 0.05%ฟิลิปปินส์บวกไป 1.03% แล้วก็สเวทไทมส์ของสิงคโปร์ติดลบไป 0.08% มาดูกันต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$49.03ราคาน้ำมันดิบนะเป็นภาพของการย่อลงมานะคะประเด็นก็คือว่ามันมีรายงานออกมานะคะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคมโอเปกค่ะกำลังการผลิตเนี่ยโหสูงที่สุดเลยไม่ใช่สูงที่สุดสูงที่สุดเลยในเดือนกรกฎาคมนะคะในเรื่องของการส่งออกของเขาเนี่ยหลังจากที่หลักๆเนี่ยนะคะประเทศที่ส่งออกเยอะเนี่ยก็คือกลุ่มสมาชิกที่อยู่แถบแอฟริกาเอาเข้าไปข้อตกลงที่มีกันอยู่อะตกลงยังไงไม่ได้ตกลงกันเหรอเดี๋ยววันที่7วันที่8เนี่ยเขาจะประชุมกันนะว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการผลิตนะจะลดเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะคะรอติดตามกันส่วนค่าทองคำค่ะ $1,274.40 ต่อทรอยออนซ์นะคะนี่ก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็รอในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรคืนนี้ค่าเงินบาทแข็งเหมือนเดิม33.22 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งต่อเนื่องเลย
แหมจะลงมา32มั้ยเนี่ยอีกนิดเดียวนะคุณผู้ชมอีกประมาณ22ตังค์จะแข็งสุดๆแล้วนะคะอ่ะนั่นก็เป็นภาพทุกสินทรัพย์ทุกประเภทนะคะทีนี้ต้องมาลุ้นแล้วค่ะว่าวันนี้บ้านเราจะเป็นยังไงกันต่อสำหรับวันศุกร์นะการขยับของ Set Index เนี่ยมันก็ยังเนี่ยพอชน1580 1583พยายามมีการขยับจะพยายามไป1585ก็ช่วงต้นสัปดาห์เนาะ1585แล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยก็ลงมาอย่างเงี้ยเหมือนเดิมก็คือแกว่งอยู่แค่นี้ค่ะนะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นยังไงมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านพี่กอล์ฟค่ะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่กอล์ฟตลาดหุ้นไทยนี่ยังไงต่อดีคะมันแคบทุกวันเลยค่ะพี่กอล์ฟคะก็แคบมากนะคะก็วันนี้ก็คงจะเหมือนเดิมจริงแต่ว่าตลาดหุ้นอาจจะมีการหมุนตัวเล่นนะคะแล้วก็ตัวของตลาดหุ้นโดยรวมเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่และตลาดภูมิภาคเองก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงคล้ายๆเดิมแต่ก็ทุกคนก็ยังคงกังวลความเสี่ยงในกรอบที่ช่วงเดือนกันยายนนะคะว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีเนี่ยนี่เราอยู่สิงหาใช่ไหมกันยาก็คืออีกประมาณสักหนึ่งเดือนครึ่งในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยรูปแบบของการลดขนาดงบดุลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวของตลาดเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยมูลค่าการซื้อขายมันหดตัวลงเรื่อยๆในไตรมาสที่หนึ่งเราอยู่ประมาณเกือบ50,000ล้านเนาะช่วงของประมาณต้นไตรมาสสองก็40,000กว่าณปัจจุบันเราอยู่ประมาณ30,000กว่าล้านนะคะต่อวันแล้วก็จะเห็นได้ว่าแต่ละวันมันก็อยู่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแล้วก็หุ้นรายตัวก็แกว่งหมุนกันเล่นหมุนตัวกันเล่นค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยที่เราจะดูก็คือเรื่องของระดับราคาน้ำมันเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเรื่องของอะไรตัวเขาเรียกว่าความเสี่ยงค่าความเสี่ยงของตลาดนะคะค่ะในวันนี้ก็จะพบว่าทุกตัวเนี่ยที่เห็นก็คือระดับราคาน้ำมันมันยังคงทรงตัวเหนือกรอบ48ขึ้นไปนะคะเป็นเวสเท็กซัสเนี่ยแต่ว่าระดับความคาดหมายเรื่องของระดับราคาน้ำมันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่แต่ว่ายังเป็นไซด์เวย์กรอบวนแล้วก็เรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีกับ30ปีจากการที่เมื่อวานนี้เนี่ยตัวของการประชุมธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยได้มีการประชุมออกมาเหมือนกันตอนนี้ทุกธนาคารในกลุ่มของทั้งยุโรปและอเมริกาเนี่ยคนตามอยู่2เรื่องเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของการลดขนาดงบดุลเมื่อวานนี้อังกฤษบอกว่าการลดขนาดงบดุลจะยังไม่เกิดตอนนี้นะคะก็เลยทำให้ตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปี30ปีเนี่ยมันก็ยังคงทรงตัวหลังจากพักตัวลงมาเนี่ยก็เริ่มมีกรอบของการอ่อนลงมาอีกหน่อยนึงนะคะซึ่งนั่นหมายความว่ามันยังมีกรอบเวลาอีก1เดือนครึ่งที่จะทำให้การหมุนของเม็ดเงินเนี่ยอาจจะต้องติดตามต่อหลังจากที่ตัวของความคาดหมายการลดขนาดงบดุลเนี่ยจะมีขึ้นในระยะต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็ยังแคบๆเหมือนเดิมรอความชัดเจนต่างๆของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าด้วยนะคะวันนี้กรอบให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะพี่กอล์ฟคะก็กรอบยังใกล้ๆเมื่อวานนะคะ1575ด้านล่างด้านบนก็อยู่สองระดับประมาณ1583ถึง1585ถ้าคนแบบเอาเลขกลมๆก็คือ1575 1585นะคะก็เล่นอยู่ในกรอบ10จุดแต่จริงๆในกรอบ10จุดเนี่ยบวกก็จะอยู่ประมาณ 3-5 จุดลบก็จะประมาณ 3-5 จุดแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมุติตลาดเนี่ยมีการพักตัวหลุดกรอบประมาณ 1,565 ลงไปอ่ะนั่นหมายความว่าไอ้ที่เคยไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ย 1,565 แล้วก็ 1,585 เนี่ยก็จะลงไปหาด้านล่างอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยหุ้นหลายๆตัวยังคงเป็นการแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างแคบถ้าเมื่อไหร่มีตัวไหนโชว์สัญญาณในลักษณะที่พักตัวลงไปแล้วก็เซตอินเด็กซ์เกิดหลุดกรอบเนี่ยคนที่จะเข้ากินกำไรก็อาจจะต้องชะลอนิดนึงแล้วก็ถือเงินสดเพิ่มเติมค่ะวันนี้จะแนะนำเป็นตัวไหนอะคะก็วันนี้เมื่อวานมุกคือตลาดเองยังอยู่ในกรอบแคบนะคะอย่างเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟบอกทีนี้เนี่ยวันนี้ที่เขาแนะนำเนี่ยยังคงมี6ตัวเหมือนเคยแต่วันนี้กระจายตัวค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้เขากระจุกอยู่ในกลุ่มของทางด้านโรงพยาบาลมาเกือบทั้งกลัวเลยอะและโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวเด่นนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยกระจายตัวหน่อยนึงแต่ว่าเอาเริ่มตัวแรกนะคะก็คือตัว CKP อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นทางด้านของพวก CK Power ก็คือทำพวกโรงไฟฟ้านะคะตัวเขามองเป็นกรอบไซด์เวย์กรอบอยู่ประมาณ3บาท20ถึง3บาท70เมื่อวานติดอยู่ที่3บาท34นะคะถ้าจะตัดขาดทุนสมมุติว่าเราเข้าไปซื้อแล้วอยู่ในกรอบประมาณนี้ถ้าหลุดกรอบ3บาท18ก็สต็อปลอสค่ะ Okay. ตัวที่สองนะคะค่ะก็จะเป็นหวาอัพ
โอเค WHAUP นะคะคนอื่นเรียกอะไรไม่รู้พอดีพี่เรียกว่าอ้ามนะคะว่าอ้ามนะพี่ทีนี้ตัวเนี้ยเมื่อวานปิดนิวไฮนะคะ6.45 บาทเขาก็ได้คอมเมนต์ว่ายังเป็นไซด์เวย์แต่ยังเป็นกรอบบนนะคะก็อยู่ประมาณ6.40 บาทถึง 6.80 บาทส่วนจุดสต็อปลอสก็คือถ้าหลุดกรอบ6 บาทก็สต็อปลอสโอเค6.10 บาทถึง 6.80 บาทหลุด6 บาทสต็อปลอสก็สต็อปลอสไปค่ะแต่เมื่อวานนี้เขาทำนิวไฮนะเพราะว่าหุ้นตัวนี้เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะค่ะตัวที่3ก็2ตัวต่อไปจะเป็นหุ้นในกลุ่มสายการบินเพราะว่าช่วงนี้ไอ้ตัวตาแรกเปลี่ยนบาทต่อ US ดอลลาร์เนี่ยมีกรอบการแข็งค่าขึ้นจริงๆเราก็มองมาพักนึงละไอ้บาทต่อ US ดอลลาร์ที่มันแข็งค่าขึ้นไว้การบินพวกสายการบินไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็คือตัวการบินไทยมองเป็นกรอบไซด์เวย์นะคะกรอบก็อยู่ประมาณ18.50 บาทถึง 20.20 บาทเมื่อวาน19.20 บาทนะคะทีนี้ตรงของ20.20 บาทเนี่ยคิดว่ามองเป็นกรอบติดกรอบแนวต้านใหญ่เหมือนกันนะคะก็ตัดขาดทุนถ้าหลุดกรอบ18ก็สต็อปลอสไปโอเคค่ะตัวต่อไปก็คือเป็นตัวของ Air Asia นะคะก็คือตัว AAV ค่ะตัว AAV เนี่ยให้กรอบเป็นไซด์เวย์อยู่ที่กรอบประมาณ6.15 บาทถึง 6.70 บาทค่ะเมื่อวาน6.40 บาทนะคะค่ะถ้าหลุดกรอบ6บาทก็สต็อปลอสไปเช่นเดียวกันโอเคค่ะตัวอีก2ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ JWD ค่ะJWD นี่จะเป็นไอ้ตัวของโลจิสติกค่ะไออินโฟโลจิสติกนะคะ JWD เมื่อวานปิดค่อนข้างดีถ้าเทียบกับตลาดปิดที่9.70 บาทนะคะเขามองเป็นกรอบไซด์เวย์ที่9.20 บาทถึง 10.80 บาทค่ะนะคะแล้วก็ถ้าหลุดกรอบ9 บาทก็สต็อปลอสไปโอเคค่ะตัวสุดท้ายไม่เคยโผล่มานานมากให้ทายว่าตัวไหนกลุ่มของ ICT ตึกไม่ออกไม่ค่อยได้เล่นคอมเมนต์มานานมากเพราะมันเป็นเทรนด์ทางลงมาโดยตลอดนะคะแต่ถ้าใครดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการขยับมาในเชิงของการรีบาวกลับมาในรอบวัน2วันนะคะก็คือตัวไทยคมนะคะตัวไทยคมเนี่ยเขามองเป็นกรอบไซด์เวย์นะคะก็คืออยู่ในกรอบ15.80 บาทถึง 17.40 บาทค่ะถ้าหลุดกรอบ15.50 บาทก็สต็อปลอสไปนะคะทีนี้กรอบ15.50 บาทเนี่ยถึง15.30 บาทเคยเป็นโลอยู่เดิมดังนั้นเนี่ยก็ให้เป็นกรอบเอาไว้แล้วกันค่ะว่า15.80 บาทถึง 17.40 บาทตัวนี้เป็นตัวที่ลงมาเยอะค่ะแต่เราก็ตามเส้นแนวต้านใกล้ๆ17 บาทเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่ถ้าไม่มีข่าวเชิงบวกมันอาจจะผ่านค่อนข้างยากนะคะที่17.40 บาทค่ะอันนี้ก็ลองดูสำหรับคนที่มีละกันเผื่อจะได้มีโอกาสที่ว่าคาดหวังว่ามีการรีบาวกลับได้กรอบแค่ไหนนะคะโอเคจัดไป6ตัวลองเลือกดูนะคะคุณผู้ชมให้กรอบไว้เรียบร้อยและพร้อมกับจุดที่จะหนีกันด้วยนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะพี่กอล์ฟคุณพัชรนันท์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอมและคุณกอล์ฟนะคะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะขอให้อาจารย์วิทยาขออนุญาตไม่เรียกตัวเองอาจารย์นะคะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วปอมนะคะแล้วทุกท่านสุขกายสบายใจร่ำรวยกันมากๆนะครับคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณนริศนะคะคุณเอพิมเซรีคุณพรทิพย์คุณสุริดวงคุณมัทรสคุณใบตองสายหยุดบอกว่าดีจ้ารอชมอยู่นะคุณดีโอรานบอกว่าสวัสดีครับขอให้รวยรวยเฮงๆคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณนิชกรนะคะแล้วก็ยังมีคุณวรวรรณคุณสาธิตคุณมอร์นิ่งมอนคุณพัดสอนแล้วก็คุณขวัญสิริด้วยนะคะทักกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมส่งคำถามเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมจะเริ่มถามคำถามกันแล้วนะคะใครที่มีคำถามนะส่งทางแฟนเพจเท่านั้นนะคะตอนนี้หรือว่าถ้าไม่ทันใจวัยรุ่นใจร้อนก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะคะ02-942-3498 02-942-3498 แล้วก็02-942-3319 02-942-3319นะคะโทรเข้ามาได้นะก็ช่องทางการรับชมย้ำอีกครั้งหนึ่งแฟนเพจ1มีเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชัน Channel 8เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเอาให้ดูหน้าตาอีกครั้งใครที่มาทีหลังบางทีอาจจะยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกพกพาไปไหนก็สะดวกต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ขอให้ทีวีนั้นมีช่อง HDMI แล้วก็เรามีอินเทอร์เน็ตนะคะซีรีส์นะการ์ตูนข่าวเคิร์ล CNN CNBC Bloomberg มีหมดเลยนะแล้วก็Google ยิงขึ้นจอได้เลยนะคะโดยไม่ต้องกวนโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนะคะ
ทีวีไทยชมได้ทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะจัดไปใครยังไม่มีเนาะทีนี้มาถามคำถามกันแล้วนะคะพี่กอล์ฟคะใช่ค่ะ CPO ค่ะท่านแรกถามมาบอกว่าต้นทุน62บาทถือต่อไหมคะลุ้นนิดนึงแล้วกันค่ะ ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระดับราคาอยู่ประมาณ61บาทสลึงนะคะทีนี้เนี่ยแต่ว่าเส้นแนวต้านเนี่ยจะอยู่ประมาณใกล้ๆ61บาท50ก็ทีนี้มันก็จะแกว่งแคบๆอ่ะอยู่ประมาณสัก60ถึง61บาท50อ่ะค่ะแต่ถ้ามันขยับคือเมื่อกี้ต้นทุนอยู่62ใช่มั้ยทีนี้ถ้ามันไม่เบรกก่อน61บาท50เนี่ยจะลองพิจารณาดูก็ได้ค่ะว่าอาจจะขยับอาจจะขายหรือจะถือก็ได้นะคะเพราะว่ามันแคบมากแต่ว่าถ้าหลุดกรอบ60บาทก็สต็อปลอสออกเลยค่ะอืมโอเคค่ะหลุด60นี้จบอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้ครับคืออะไรเอ่ยที่เป็นเว็บไซต์เหรอคะเข้าของเอเชียนะคะคือปอมก็เนี่ยเปิดคู่ไปด้วยยังเข้าได้เลยลองดูเนาะนั่นก็แอปพลิเคชันอะได้ค่ะ CBG ค่ะ CBG คาราบาวยังไม่มีค่ะตอนนี้70บาทค่ะก็จะเป็นคือหลังจากที่เขามีการพักตัวลงมานะคะจากยอดประมาณ75บาท75เนี่ยลงมาแล้วโลอยู่ที่66แล้วรีบาวกลับเนี่ยตอนนี้ยังคงเป็นไซด์เวย์ในกรอบแคบๆอยู่นะคะไซด์เวย์กรอบแคบเนี่ยจะตกประมาณสัก69บาทและด้านบนจะติดกรอบประมาณ72บาทโดยประมาณนะคะส่วนจุดสมมุติคนที่จะเก็งกำไรนะคะถ้าหลุดกรอบ69บาท50ก็ต้องระมัดระวังต่อการพักตัวอีกสัก 2-3 บาทนะคะแต่ว่าจุดสต็อปลอสใหญ่ๆเลยก็คือ66บาทสลึงซึ่งครั้งที่แล้วเคยลงมาแล้วรีบาวกลับที่จุดนี้ค่ะคือถ้ายังไม่มีรับตรงนี้ก็ต้องระวังตรง69บาท50ใช่อย่าให้หลุดใช่เพราะว่ามันจะแค่ประมาณ69บาท50ถึงประมาณ72บาทโดยประมาณนะคะแล้วก็แต่ถ้าหลุดกรอบ69บาท50มันจะมีอยู่ประมาณ3บาทด้านล่างอ่ะคือประมาณ66บาทแต่ถ้าหลุดกรอบ66บาทอ่ะก็คือสต็อปเลยเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาขยับรีบาวกลับจากจุด66บาทไปอะค่ะค่ะติดตามผลประกอบการด้วยเนาะพี่ไม่แน่ใจว่าออกมาหรือยังค่ะโอเคลองดูผลประกอบการของคาราบาวด้วยนะคะ KCE ค่ะถามมา2ท่านยังไม่มีคือตัวของค่าเงินบาทอะเมื่อเปรียบเทียบกับ US ดอลลาร์คือ US ดอลลาร์มันมีการอ่อนหลังจากที่ทางด้านของนโยบายของทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยังไม่สามารถถูกกลับดันได้สักนโยบายเลยนะคะแล้วก็ตัวของบาทตัวของ US ดอลลาร์มันก็เลยอ่อนลงหลังจากที่มันแข็งค่าขึ้นมากไอ้บาทเมื่อเปรียบเทียบ US ดอลลาร์มันก็เลยแข็งค่าขึ้นนะคะทีนี้หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็เลยมีลักษณะของการที่อ่อนแรงลงมาค่ะ KCE ก็เข้าใจว่าน่าจะมาจากประเด็นนี้ด้วยอย่างนึงแต่ว่าคดีที่ไม่ได้ตามว่าไอ้ตัวของ KCE เองเนี่ยตัวของโครงสร้างรายได้หรือทำเขาเรียกว่าตัว natural hedge นี่เขามีมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะแต่ว่าเทรนเนี่ยหลังจากหุ้นหลุดกรอบประมาณ104ประมาณ104 105ลงมาเนี่ยมันก็เลยลงมาถึง86บาทนะคะค่ะทีนี้การลงมาที่ระดับเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปดูที่ระดับสัปดาห์โอ้สัปดาห์ก็ไม่ค่อยสวยนะคะระดับสัปดาห์ก็ยังคงอยู่ในกรอบที่ยังอ่อนแรงอยู่เอาไกลกว่านั้นหน่อยแล้วกันไปดูเดือนเลยแล้วกันนะคะเราแป๊บหนึ่งเดือนก็ดูไม่สวยนะพี่เดือนก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่อาจจะมีรีบาวนะคะในกรอบของเดือนเนี่ยอาจจะมีรีบาวได้จาก86ไปที่88บาทโดยประมาณนะคะทีนี้ในลักษณะของภาพรายวันที่86บาทเฉลี่ยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับจุด100อ่ะก็ลงมาประมาณ 20% นะคะระยะสั้นอาจจะมีโอกาสของการรีบาวกลับก็อยู่ในกรอบประมาณ86ถึงประมาณ90ละกันค่ะค่ะโอเคให้ไว้86ถึง90อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะอย่าให้หลุดเท่าไหร่หรอค่ะ86ไว้เลยไหมจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันหลุดมาทั้งวีคทั้งมันหมดแล้วอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าในภาพของรายมันเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสรีบาวได้อะค่ะแล้วก็รายเดย์ก็ไอวันก็จะมีโอกาสรีบาวได้เอาเป็นว่าถ้าคนจะเข้าก็ไม่จำเป็นก็ได้ค่ะแต่ว่าคือภาพของรายวันมันส่งสัญญาณว่าถูกขายมากเกินไปถ้าวันไหนมันเริ่มปิดในกรอบที่เป็นทางบวกอ่ะจะมีโอกาสบวกได้ต่อเนื่องดีกว่า2วันแล้วก็มีแนวต้านใกล้ๆ89 90 บาทนะคะแต่ถ้าแนวต้านเด่นๆแนวต้านที่ไกลหน่อยก็จะเป็น95แต่ยังก็ตามจะขึ้นอยู่กับเรื่องของผลประกอบการด้วยนะคะสำหรับการรีบาวด์พวกนี้ค่ะโอเคออริจินค่ะออริจินต้นทุน14บาท62สตางค์กำไรอยู่ตอนนี้14บาท80
ตัว Origin เนี่ยเมื่อสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีกว่าตลาดโดยรวมนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ประเด็นก็คือมาจากเรื่องของพันธมิตรต่างประเทศที่เข้ามาสู่ Origin นะคะทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการปรับตัวขึ้นเขาเนี่ยขึ้นไปทำไฮที่ 15.50 เมื่อวันที่1ก็คือวันอังคารเนาะทีนี้เนี่ยการที่มีข่าวบวกก็ออกแล้วระดับราคาขึ้นไปไฮแล้วมาปิดโลเนี่ยเรามันระวังการพักตัวเหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยปิดที่14.80 ต้องถ้าเรามีกำไรอยู่ถ้าเขารีบาวต่อก็ขายนะคะแต่ถ้าสมมติเอาจุดสต็อปไปก็แล้วกันก็คือเอาที่แบบไม่เสียหายเยอะอะหลุดกรอบ14.40ก็สต็อปเลยค่ะค่ะโอเคCK มีถามมา2ท่านท่านหนึ่งบอกว่าเข้าได้ไหมอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน27.88 โอ้โหเมื่อวานลงแรงมาทุกวันด้วยค่ะก็ไม่เข้าค่ะเพราะว่าตัว CK เองเนี่ยจะเอาดูตามกราฟก่อนนะคะคือเขาพยายามฟอร์มตัวขึ้นไปค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ขึ้นไปถึง29.00 บาทจริงๆมันถึงประมาณ29.00 บาทแล้วหลังจากนั้นก็พักตัวลงมาต่อเนื่องยาวเลยจะมาอยู่27 บาทแล้วก็ภาพ27 บาทถ้าเป็นค่าปลายสัปดาห์เนี่ยมันยังมีแนวโน้มของการพักตัวได้อีกระดับอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องลงมาหา25 บาทเร็วๆนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยโลอยู่ที่ประมาณ26 บาทโดยประมาณดังนั้นมันอาจจะมีกรอบบาทนึงอยู่ข้างล่างให้มีการปล่อยตัวค่ะส่วนกรอบที่ไม่ควรหลุดเลยก็คือประมาณ25 บาทโดยประมาณนะคะถ้าหลุดก็สต็อปเลยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าจะถามว่ารับได้ไหมมันยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะมีการรีบาวกลับที่จะรับได้อะลองดูกรอบประมาณ26 กับ 25แล้วกันแต่ถ้า25หลุดก็สต็อปด้วยเช่นเดียวกันโอเคแล้วต้นทุนที่27.88นะคะก็ถ้าวันนี้มันมีรีบาวกลับไปหา27.50ก็ลองวัดใจดูว่าอยากจะปล่อยก่อนไหมแล้วค่อยเข้าอีกทีนึง27.75อะไรเงี้ยพอดีตัวของที่เห็นเป็นภาพข่าวโดยรวมนะคะมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพรบแรงงานต่างด้าวเนี่ยและพวกกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างจะใช้พวกแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะที่เขามองกันนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเดี๋ยวไปลองดูไอ้ตัวของรับเหมาตัวอื่นดูดิค่ะนะคะเนี่ยสเต็กก็ลงมาเยอะมันลงมาทุกตัวเลยค่ะพี่ STPI นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยอิตาเลียนลงมาก่อนหน้านี้ ITD STPI ใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นประเด็นตรงเนี้ยที่เขากังวลกันอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานต่างด้าวอะค่ะค่ะก็ลงมาหมดเลยหลักๆ CK กับสเต็กนี่ลงหนักมากเลยยูนิตก็ลงเยอะนะคะแล้วลงถ้าดูเราไม่ดูพื้นฐานอะไรเราดูที่ดิจิทัลอย่างเดียวเนี่ยมันลงหลุดเส้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นหลุดเส้นเนี่ยเราดูก่อนแล้วกันส่วนคนที่มีต้นทุนใกล้ๆตรงเนี้ยวัดใจดูถ้าสมมติต่างกันแค่สนึงนึงก็ลองวัดอาจจะเซตตัวเองก่อนก็ได้ค่ะวาอัพที่เป็นหุ้นแนะนำเช้านี้เข้าได้เลยใช่ไหมคะ6.45 บาทคือกรอบพี่ก๊อฟให้ไว้6.10 บาทจนถึง6.80 บาทอะค่ะเอาตามที่แล็กทีมิคอลของเราให้ไว้แล้วกันนะคะจะอยู่กรอบประมาณนี้ทีนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าหุ้นมันเป็นเทรนที่เป็นอัพเทรนอะค่ะเข้าใกล้แนวรับมันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะ มันต้องเป็นการบวกขึ้นไปเอาดูจังหวะแล้วก็มีจุดสต็อปลอสแล้วกันค่ะอย่าให้หลุด6 บาทตามที่พี่ก๊อฟบอกไว้นะคะAOT ยังไม่มี AOT เนี่ยเป็นหุ้นที่หนึ่งก็คือว่าตัวของความตัวของการที่เขาได้รับไปตัวของคิงพาวเวอร์นะคะที่มีการประมูลออกมาเนี่ยได้ราคาที่ดีกว่าที่คาดหมายที่ตั้งไว้แล้วก็ประเด็นของเฟสที่2เนี่ยก็ผลักดันระดับราคาจนกระทั่งทำให้ไปอยู่ที่52.50 บาทแต่2-3 วันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าที่52.50 บาทถึง53 บาทเนี่ยก็เริ่มตื้อๆนะคะถ้ายังไม่มีเนี่ยรอดูหน่อยก็ได้แต่คนถ้ามีแล้วเนี่ยก็ลองวัดใจดูถ้าสมมติว่ามาปิดต่ำกว่า52ก็ค่อยขายทำกำไรก็ได้ค่ะค่ะโอเคCHG ยังไม่มีค่ะเมื่อวานปิด2.68 บาทเมื่อวานนี้มีการเรคคอมเมนด์จากทางด้านนักวิเคราะห์เทคนิคของ RHB นะคะพอดีที่จำราคาไอ้ตัวกรอบไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานก็ปิดไปในทิศทางเดียวกับที่เรคคอมเมนด์นะคะที่2.68 บาททีนี้ถ้าดูตามกราฟอย่างเงี้ยก็อยู่ในภาวะที่อาจจะมีภาวะของการเก็งกำไรกำมาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้กรอบด้านบนอีกทีนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ2.74 บาทกับ2.80 บาทถ้ามีอยู่ก็ถ้ายังไม่มีอะคะ ค่ะมันก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะเพราะมันมาจาก2.30 บาทมา2.68 บาท
ถ้าไม่มีก็มีจุดสต็อปล้อไปแล้วกันค่ะถ้าจะเข้านะคะหลุดกรอบ2.63 บาทก็สต็อปล้ออย่างน้อยก็มี5ตังค์อ่ะลองเขียนดูนะคะY เฉยค่ะ WHA ต้นทุน3.40 บาทจะถือลงทุนได้ไหมตอนนี้มันลงมาอยู่ที่3.02 บาทถ้าดูตามเซนเนี้ยมันก็ยังดูค่อนข้างอ่อนแรงนะคะค่ะทีนี้เรามีต้นทุนที่แพงหน่อยเอาเป็นว่าจุดถ้าหลุดกรอบ2.94 บาทสต็อปลอสนะคะนี่ภาพรายสัปดาห์ค่ะหลุด 2.94 ออกนะคะค่ะPTTGC ต้นทุน7.35 บาทเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ละ73ใช่72เดี๋ยวแป๊บนึง พอจดไวๆมันก็จะจดผิดเป็นประจำเลยอยู่ไหนเอา72 บาทสลึงแล้วกัน GC นะคะ PTTGC นะคะก็เป็นหุ้นตัวนึงที่ถูกคาดหมายเรื่องผลประกอบการแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาเขียนผิดจริงๆด้วยล่ะเขาเขียนมา7.35 บาทตัวไหนอ่ะ PTTGC เขาเขียนมา7.35 บาทไม่เป็นไรงั้นเราตอบสมมติเอาหุ้นตัวหุ้นเป็น GC แล้วกันนะคะถ้าไม่ใช่ก็ใส่เข้ามาอีกรอบเพราะว่า73.50 บาทนะพี่กอล์ฟหายเมื่อวานนี้เลย73 บาทเอ้ยหายวันที่2อะค่ะ73.50 น่าจะอย่างนั้นมากกว่าโอเค GC นะคะ GC เนี่ยรีบาวกลับขึ้นไปจนกระทั่งไปหายที่ประมาณ73.50 บาททีนี้เมื่อวานเนี่ยเริ่มมีการพักตัวลงมาในกรอบ2วันแต่ว่าก็ยังยืนเหนือกรอบ73 บาทอยู่นะคะเอากรอบ72.50 บาทเป็นจุดสต็อปแล้วกันค่ะถ้าหลุดปิดนะถ้าหลุดจุดปิดนะคะเพราะว่ามันถ้าหลุดกรอบ72.50 บาทมันมีอย่างน้อยบาทหนึ่งถึงบาท50ด้านล่างค่ะแล้วก็ค่อยลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเทรนด์มันยังดีในเชิงเทคนิคนะคะเพียงแต่ว่ากรอบมันอาจจะแกว่งตัวหลังจากที่ขยับขึ้นไป73มันก็อาจจะแกว่งตัวอยู่ที่กรอบใหญ่ๆประมาณ71ถึง73 บาทโดยประมาณค่ะเขาต้นทุน73.50 บาทจริงๆด้วยก็อย่าให้หลุด72.50 บาทนะคะก็ถ้าแคบๆนะคะไม่หลุดกรอบ72.50 บาทถ้าหลุดก็มีบาทหนึ่งอ่ะบาทหนึ่งบาท50ข้างล่างแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่อะคะก็73.50 บาทแต่ว่าตัวปกติถ้าตลาดถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นอยู่เงี้ยกรอบ73.50 บาทแล้วก็วอลุ่มที่73.50 บาทเราออกตัวไม่ได้ค่ะถั่วก็ไม่ได้มันก็แคบมันอยู่แค่ตรงนี้มันอยู่จริงๆคือพี่มีลูกค้าที่ซื้อขายหุ้นประมาณนี้อยู่นะคะที่ให้กรอบอย่างนี้แล้วกันปกติแล้วหุ้นตัวใหญ่ๆอย่าง PTTGC ไทยออยล์นะคะแล้วก็พวกปตท.เนี่ยบางทีถ้าเราผิดจังหวะหน่อยนึงเนี่ยเราอาจจะต้องถือหุ้นประมาณ1เดือนถึงเดือนครึ่งแล้วเดี๋ยวเวลามันวนมันจะวนกลับมาอีกทีนึงนะคะถ้าไม่หลุดเทรนด์ใหญ่นะถ้าไม่หลุดเทรนด์ใหญ่แล้วก็แต่ว่าในลักษณะของคนที่ต้นทุนสูงเนี่ยพอหลุดกลับมาอีกทีนึงมันก็ขายใกล้ต้นทุนอยู่ดีนะคะแต่ถ้าต้นทุนต่ำเนี่ยคนที่เขาเล่นเทรนด์ได้เนี่ยเขาจะมีการมารับตอนที่พักตัวลงมาในระดับนึงแต่ก็ไม่หลุดใหญ่นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสักพักนึงประมาณเดือนกว่ามันจะตีขึ้นไปมีลูกค้าหลายคนที่เล่นกรอบเนี้ยค่ะค่ะGPSC ต้นทุน39.50 บาทจะไปต่อไหมคะตัวไหนนะ GPSC Global Power Synergy โอเคค่ะตับครู่นะคะค่ะต้นทุน39.50 บาทตอนนี้40.25 บาทค่ะก็แสดงว่าซื้อไว้ประมาณสัก2-3 วันที่ผ่านมาอย่างน้อยตอนนี้ก็กำไรนะคะทีนี้การที่เขาขยับเนี่ยเขาดูค่อนข้างมูลค่าการซื้อขายเริ่มหดบ้างมีแนวต้านอยู่40.50 บาทอะค่ะลองดูแล้วกันค่ะยังซื้อขายกันในโซนไฮของระดับราคาอยู่ค่ะโอเคกรุ๊ปลิสต์ค่ะยังไม่มี GL นะค่ะเอ๊ะตัวนี้มันยังอย่าเอาเลยเนาะจะเอาไปทำไมดูดิ ดูวอลลุ่มยังไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้าเพราะพอดีกรุ๊ปลิสต์มันเป็นอย่างนี้พอยต์ของการถอยลงเนี่ยมันมาจากเรื่องของประเด็นงบการเงินนะคะทีนี้ลองดูไตรมาสนี้สำหรับการประกาศผลประกอบการและดูความคิดเห็นดูเรื่องของงบการเงินของเขาอีกทีแล้วกันนะคะแต่ว่าเทรนด์ของระดับราคาหุ้นก็จะแกว่งอยู่กรอบประมาณ20ไปปลายถึง21ต้นๆนะคะก็อยู่ประมาณนี้ถ้ายังไม่มีก็อย่าพึ่งแล้วกันค่ะทีนี้สเต็กค่ะเข้าไหมอ่ะเหมือนกันน่ะสเต็กไอตัวสเต็กชอการช่างตัวของยูนิคนะคะเหมือนกันก็คือถอยตัวลงมาถอยตัวลงมาเนี่ยทีนี้การถอยตัวถ้าภาพรายวันมันไม่ค่อยสวยนักอะค่ะภาพรายสัปดาห์ก็ภาพรายสัปดาห์ของสเต็กก็อาจจะมีดาวไซส์อีกระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูไว้ประมาณสัก 20,
4.20 บาทนะคะแล้วก็23.80 บาทแล้วก็เดี๋ยวดูภาพรายเดือนรายเดือนช้านิดนึงนะรายเดือนก็ยังเอาเป็นว่ารายเดือนที่24.50 บาทมีรีบาวอะค่ะแต่ก็24.50 ถึง 25.50 แต่ส่วนใหญ่มันไม่น่าเกิน25นะเพราะว่าถ้าเทรนมันอ่อนอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ายังไม่มียังไม่ต้องเข้าแล้วกันโอเคค่ะบิวตี้จะไปต่อไหมยังไม่มีรับดีไหมคะถ้ารับตอนนี้หมายความว่าเรากำลังเล่นกรอบบนของราคาอยู่นะคะแล้วก็มีจุดล็อกเช่นเดียวกันคือหุ้นอย่างเงี้ยมันเป็นหุ้นที่ซื้อขายรายวันเนี่ยเราจะเห็นเป็นเขียวตลอดแต่ว่าเราต้นทุนเราแพงกว่าชาวบ้านที่สต็อกแล้วกันค่ะถ้าหลุดกรอบ12.15 บาทกับ 12 บาทลงมาเนี่ยก็สต็อกแล้วกันค่ะโอเคถ้าจะรับตรงนี้หลุด12.15 บาทก็สต็อปลอสไปเลยพี่ให้ไว้12.15 บาทเพราะว่ามันแคบหน่อยเราก็จะได้ไม่ต้องเสียหายเยอะแต่ถ้าเผื่อทาง12 บาทไว้อีกอันนึงนะคะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่อะคะสมมติถ้าเกิดมันเกิดไปขึ้นมาแต่ตรงนี้มันก็ชนอยู่เงี้ยชนมาหลายวัน12.40 บาทในแนวต้านและอีกอันนึง12.60 บาทค่ะโอเคก็แคทก็เอาเป็นว่ามันลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นนิวไฮค่ะถ้าจะได้มากขึ้นนะคะค่ะตลาดหุ้นเปิดแล้วปอมก็ลืมดูเลย 1,580.14 จุดนะคะบวกเป็น 1.89 จุดหรือว่า 0.12% นะคะแล้วก็วันนี้พี่กอล์ฟให้กรอบไว้1575เป็นแนวรับ1583เป็นแนวต้านนะคะถ้าผ่านได้ก็1585อยู่เท่านี้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้แล้วเหมือนวันก่อนด้วย SPRC ไม่ได้แตกต่างอะค่ะเพราะว่ามันคือกรอบเนี้ยแต่โชคดีนะที่ตั้งแต่ปลายที่ล่าจนกระทั่งถึงวันนี้กรอบมันกว้างขึ้นมาหน่อยนึงก่อนหน้านั้นมันแคบกว่านี้อีกนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่ในกรอบประมาณก่อนที่จะขยับเหนือกรอบ 1,580 จุดขึ้นมาได้เนี่ยแคบกว่านี้อีกก็คือติดกรอบอยู่ประมาณสัก1,567 กว่าเนี่ยก็คือติดกรอบประมาณ1,580 น่ะ1,575 1,578 อะไรเงี้ยนะคะมีลูกค้าหลายคนบอกว่าก็มันแคบมากจนกระทั่งตอนนี้ผู้ถือเงินสดรอแต่ว่ายังไงก็ตามมีบางคนเขาก็ยังเทรดดิ้งอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเขามีจุดสต็อปลอสของเขาในใจอยู่ค่ะเมื่อกี้1,580ตอนนี้1,579ต่อ SPRC ค่ะพี่กอล์ฟคะยังไม่มีเมื่อวานก็อยู่ในเกณฑ์คือ2-3 วันที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเมื่อวานเริ่มพักตัวลงมาหลังจากที่ไปไฮที่ประมาณ16.80 บาทกรอบการพักตัวอาจจะได้ถึงประมาณ16.30 กับ 16 บาทถ้าเอาเป็นว่าถ้าเป็นภาพคนที่เล่นสั้นหน่อยเนี่ยหลุดกรอบ16.30 บาทที่เป็นจุดปิดก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่ามันก็อาจจะมีกรอบสัก30 ตังค์ถึง 50 ตังค์ด้านล่างอะค่ะค่ะโอเคถ้ารับตรงนี้อย่าให้หลุด16.30 บาทแนวต้านให้เท่าไหร่คะที่ไฮที่เราไฮไว้16.80 บาทค่ะสมมติเรารับ16.3มันก็ไปไฮ16.8ก็ได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ50 ตังค์บางคนบอก50 ตังค์อยู่ดีก็เอาใช่แต่มันแคบไงแคบมากขอให้ได้ตังค์มันเหมาะกับคนที่มีต้นทุนต่ำๆอ่ะนะก็ถือรันเอาไว้แล้วก็มีจุดสต็อปไว้ว่าถ้าหลุดกรอบ16.30 บาทกับ 16 บาทเราก็เทคโปรฟิตเอาไว้ก่อนละกันค่ะโอเคบางจากค่ะยังไม่มีตอนนี้35.75 บาทเมื่อวานนี้ก็เทคนิคอลของ IHB ก็ได้คอมเมนต์บางจากไปเหมือนกันนะคะแต่ยังก็ตามเนี่ยบางจากขึ้นไปไฮแค่36แล้วก็เมื่อวานขึ้นไปไฮ36แล้วก็ปิด36นะคะทีนี้กรอบตรงนี้อาจจะเป็นกรอบของอยู่ประมาณสัก35 ถึง 36.50 บาทแล้วกันค่ะก็ยังเป็นเทรนด์ทางบวกนะคะเพียงแต่ว่าถ้าหลุดกรอบประมาณ35ก็สต็อปแล้วกันค่ะโอเค BH ค่ะให้กรอบค่อนข้างแคบหน่อยนะเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเราไม่อยากให้เสียหายเยอะค่ะโอเคมาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะยังไม่มีรับไหมพี่กอล์ฟเมื่อวานเคยคอมเมนต์ไปแล้วมันได้ตามนั้นไปแล้วอะทีนี้ถ้าคนมีอยู่แล้วต้นทุนต่ำจะลองดูจะถือลองดูก่อนก็ได้ก็มันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพียงแต่วันนี้เปิดออกมาถ้าเปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวาน188.50 บาทมันอยู่187.50 บาทถ้าเอาเป็นกรอบกว้างๆแล้วกันนะคะถ้าไม่หลุดกรอบ180เอาสัก180
4แล้วกันเนาะ180เมื่อวานนี้188เอาประมาณไม่หลุดกรอบประมาณ100จุดปิดนะคะไม่หลุดกรอบ184ก็ถือต่อแล้วกันค่ะค่ะถ้ายังไม่มีล่ะคะรับไหมเอาตั้งใกล้รับใกล้ๆประมาณ184ใกล้ๆเมื่อกี้แล้วกันถ้าไม่มีก็คือถ้ารับเราต้องยอมรับว่าถ้ามันหลุดลงมา180คนรับแต่184ก็สูง182 183ถ้าหลุดก็ถอยอะค่ะโอเคเสี่ยงเนาะขึ้นมาเยอะแล้วก็มัน high risk high return แต่ว่ามันเป็นเทรนด์ทางบวกนะคะค่ะอ่ะ WISE ค่ะต้นทุน4.38 ตอนนี้4.42 WIE ค่ะก็ยังแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะกรอบก็จะอยู่ประมาณสัก4.20 ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณ4.50 ถ้าอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าหลุดกรอบ4.20ลงไปก็จะมีด้านล่างอีกประมาณสัก30-40ค่ะแต่กรอบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะยังคงยืนกรอบเหนือ4.20ได้อยู่นะคะโอเคถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะคือต้องถามตัวเองว่าเราซื้อหุ้นนี้ด้วยอะไรนะคะถ้าซื้อด้วยเทคนิคก็จุดเมื่อกี้สต็อปออกถ้าซื้อด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยต้องไปตามเรื่องของปัจจัยพื้นฐานด้วยได้เพิ่มเติมนะคะสมาผลประกอบการด้วยทีนี้ในกรอบถ้าพี่ดูตามนี้พี่ก็ว่ามันก็กรอบเก็งกำไรแคบๆในกรอบเมื่อกี้ค่ะโอเคอ่ะ IT ค่ะ IT City ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้4.16รับได้ไหมคะคือตัวเนี้ยทำคนก่อนหน้านี้นะคะตอนที่หลายปีก่อนละมันก็อาจจะทำให้คนเนี่ยที่คาดหวังเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของการที่ผิดหวังไปเยอะนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีการรีบาวกลับมาจาก3.40แล้วขึ้นไปไฮที่5.00 นะคะแล้ว5.00ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่สูงมากแล้วหลังจากนั้นก็แกว่งตัวที่ยังไม่เคยขึ้นไปไฮที่5.00เลยอะค่ะตอนนี้อยู่ที่4.16ก็ชนแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ4.17นะคะถ้าสมมติยืนเหนือกรอบ4.16ได้มันก็อาจจะมีอีกระดับประมาณสักใกล้ๆ4.20ถึงประมาณ4.30โดยประมาณก็ลุ้นดูก่อนก็ได้ค่ะค่ะออคชั่นค่ะ AUCT ต้นทุน7.55จะถือยาวกัดฟันถือยาวมีโอกาสจะฟื้นไหมเอาเป็นภาพรายสัปดาห์แล้วกันนะคะภาพรายสัปดาห์เนี่ยไอตัวออคชั่นเนี่ยมันมีการถอยจาก10.60 บาทลงมา6.60 บาทดูในระยะสั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าถูกขายมากเกินไปมันน่าจะต้องมาจากประเด็นเรื่องของผลประกอบการด้วยเหมือนกันถ้าเราจะถือยาวอยากให้ตามเรื่องผลประกอบการมีเงินปันผลไหมถ้ามีเงินปันผลมีเงินปันผลลดลงไหมถ้าเงินปันผลไม่ลดลงก็คือถือต่อได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเงินปันผลลดลงเนี่ยเราก็ต้องยอมชั่งใจดูว่าตัวของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยมันใกล้เคียงหรือดีกว่าเงินฝากหรือเปล่าประมาณสักใกล้ๆ 1% ปลายๆอะไรอย่างเงี้ย 1-2% แต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองตัดสินใจดูทีนี้ตัวออคชั่นเนี่ยมันอยู่ในภาวะของการที่ถูกขายมากเกินไปอะค่ะแต่ว่าการที่จะรีบาวกลับเนี่ยก็ถ้ามีนะคะก็จะมีกรอบแนวต้านเป็นระดับไปก็คือประมาณ6.70 6.80แล้วก็7.00 บาทค่ะโอเคมีเท่านั้นแต่ต้องดูถ้าอยากจะถือนานๆก็ต้องดูเรื่องปันผลน่ะมันจะได้คุ้มต้องดูผลประกอบการหน่อยนึงค่ะJasmine Warren 3ค่ะต้นทำไมเอ้ยกดผิดอ่ะ Jasmine Warren 3ต้นทุนอยู่4.38ค่ะเดี๋ยวดูตัวแม่ก่อนนะตัวแม่เองเนี่ยเริ่มขยับมาในรอบ2วันที่แล้วเนี่ย Jasmine เป็นหุ้นที่โอ้คนกล่าวถึงกันเยอะมากอาจจะมาจากประเด็นว่าปกติเขาชอบคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของเงินปันผลระหว่างการนะคะตัวแม่ตอนนี้อยู่ประมาณ8.15 บาทถ้าดูโดยรวมเมื่อวานนี้ทำไฮไว้8.30 บาทวันนี้ก็ยังไม่ได้หลุดกรอบ8.15 บาทลงไปนะคะก็อยู่ในกรอบประมาณเนี้ย8.10 บาทถึง8.30 บาทโดยประมาณตัวลูกเมื่อวานนี้ไปย้อ3ก็จะอยู่ในกรอบเมื่อวานนี้ไฮอยู่ที่4.50 บาทวันนี้4.38 บาทนะคะก็จะอยู่ในกรอบประมาณสัก4.30 บาทต้นๆ นะคะจนถึง4.50 บาทแล้วกันก็อิงตามตัวแม่นะคะเพียงแต่ว่ามันก็มีกรอบของการเก็งกำไรที่อาจจะกว้างกว่าค่ะโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ4.30 บาทด้วยไหมคะสัก4.26 บาทแล้วกันค่ะโอเคต่อมา CPF ต้นทุน24.80 บาทค่ะตอนนี้อยู่24.70 บาทนะคะ
ยังเป็นค่อนหลังจากถอยตัวลงมาเยอะคือก่อนหน้านี้เขาน่าจะมีประกาศเพิ่มทุนนะคะก็ตัวคือเพิ่มน่าจะเองไปแล้วเรียบร้อยนะทีนี้ตอนนี้อยู่ประมาณ 24.7 ก็เปิดแคบๆอะค่ะอยู่ทักประมาณ24.60 ถึงประมาณ25 บาทอยู่ค่ะโอเคก็เล่นตัวนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าถ้าใครเคยซื้อขายแบบการเก็งกำไรตัวนี้จะไม่ค่อยได้กรอบเก็งกำไรเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะของการอดทนถือหน่อยนะคะถ้างั้นรอไปก่อนเนาะสิริค่ะสิริยังไม่มีตอนนี้2.10 บาทปรับได้ไหมคะลงมาตลอดเลยเนี่ยหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสิริอาจจะยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่นักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานก็ยังคงให้มุมมองที่เป็นทางบวกอยู่นะคะเพียงแต่ว่าตัวของระดับราคาเนี่ยเวลากรอบของการเก็งกำไรเนี่ยมันก็ไม่เคยผ่าน2.40 บาทขึ้นไปได้เลยอ่ะก็จะอยู่ประมาณ2.00 บาทต้นเนี่ยทีนี้ระยะของใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก2.06 บาทถึงประมาณ2.15-16 บาทโดยประมาณก็ไปอยู่ในกรอบนี้ก่อนค่ะค่ะแต่กรอบเทนใหญ่เลยแต่มันไม่เคยลงมานะคะคือถ้าหลุดกรอบ2 บาทก็สต็อปอะแต่นี้ไม่เคยลงมานะเคยครั้งที่แล้วเคยลงมาอยู่ที่บาท 93แล้วกว่าจะตีขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นตามภาพไตรวันเนี่ยถ้ามันหลุดใกล้ๆลงมาหาที่2 บาทเนี่ยมันคือจะอ่อนแรงแล้วก็ถ้าหลุด2ก็สต็อปล็อตเลยค่ะถ้ายังไม่มีก็รอก่อนดีกว่าเนาะถ้ากรอบอยู่ประมาณ2.08 บาทนะคะมันแต่ละวันน่าจะแคบๆละ2.08 บาทถึง 2.18 บาทละกันค่ะโอเคUTP United Paper ต้นทุนเขียนผิดหรือเปล่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมเวลาที่โพสส่งราคาหรือว่าเขียนชื่อหุ้นนะคะรบกวนเช็คตัวสะกดด้วยนะคะไม่ใช่คือส่งแล้วก็ช่วยย้อนกลับมาดูอีกทีนึงอ่ะ70 บาทอ่ะใช่หรอไม่ใช่ประมาณ7 บาทป่ะ7.00 บาทมั้งต้นทุนเขาเขียน70ประมาณ7 บาทแหละ7 บาทแหละคือตอนนี้หุ้นหลุดกรอบภาพรายวันลงมานะคะตอนนี้อยู่6.50 บาทแนวต้านใหญ่จะติดอยู่ที่ประมาณ6.77 บาทอ่ะค่ะอ๋อได้แค่นั้นก็ถ้าจะเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ก็ผลประกอบการต้องช่วยผลักดันเยอะอ่ะถือยาวได้ไหมก็ต้องรอดูผลประกอบการนะเนาะถือยาวเนี่ยที่อยากให้ตามเรื่อง2 อย่างเรื่องผลประกอบการและความคาดหมายจากนักวิเคราะห์พื้นฐานนะคะแล้วก็เรื่องของเงินปันผลด้วยเวลาเราจะถือยาวเราควรจะมีเงินปันผลสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ากรอบอย่างที่พี่กอล์ฟให้ท่านเน้นดูตามเทคนิคก็6.77 บาทแต่ถ้าเกิดจะถือยาวก็ลองดูอย่างที่พี่กอล์ฟบอกนะคะเงินปันผลแล้วก็ผลประกอบการต้องเป็นตัวผลักดันนะคะให้มันน่าสนใจคืออย่างนี้ถ้าเป็นภาพรายสัปดาห์เนี่ยตัว UTP ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแนวที่อาจจะแกว่งตัวลงมาหาประมาณสัก6.12 บาทค่ะโดยประมาณดังนั้นมันก็จะมีดาวไซด์อยู่ถ้าเป็นภาพรายสัปดาห์แต่ถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยดูค่อนข้างอ่อนแรงลงมานะคะแต่การรีบาวกลับถ้าจะเกิดเนี่ยมันก็จะปิดกรอบแนวต้านประมาณ6.77 บาทนะคะค่ะโอเคอ่ะ EPG ต้นทุน10.90 บาทเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มีต้นทุนรับได้ไหมคะก็เริ่มมีการรีบาวกลับหลังจากที่ถอยตัวลงมานะคะทีนี้รีบาวกลับในรอบ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยจากไอ้ตรงที่จะไปทำจุดต่ำเนี่ยคือประมาณ10.30 บาทจนกระทั่งมาถึง10.90 บาทตอนนี้เริ่มแกว่งไซด์เวย์อยู่ค่ะหลังจากรีบาวก็คือแนวต้านจะติดกรอบประมาณ10.90 บาทถ้ายืนเหนือตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านถัดไปอีกประมาณสัก1 บาทนะคะก็คือไปที่11.50 บาทนะคะแต่ถ้าไม่หลุดกรอบตรงนี้มันจะแคบๆลงเรื่อยๆจนกว่าจะพบว่ามันจะเบรกขึ้นหรือว่าเบรกลงค่ะคือถ้าจะเอาชัวร์ๆต้องรอให้เบรก10.90 บาทขึ้นไปได้ก่อนเพราะตอนนี้มันก็อยู่ตรงนี้ทุกวันนี้หุ้นพยายามยืนเหนือกรอบ10.90 บาทอยู่นะคะซึ่งแต่ละวันก็จะประมาณปิดประมาณนี้ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ขยับขึ้นไปเหนือ11 บาทได้มันจะมีกรอบ50 ตังค์ด้านบนถ้าเราจะเก็งกำไรก็ตรงนั้นนะค่ะโอเคคุณผู้ชมยังส่งต่อได้อีกนะยังรับคำถามนะคะซูเปอร์ค่ะซูเปอร์รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้บาท 27ค่ะตอนนี้ก็ซูเปอร์หลังจากที่แจกวอลเล็ตมีการเก็งกำไรขึ้นไปนะคะตอนนี้ก็พักตัวลงมาอยู่ที่บาท 27ค่ะมาภาพรายสัปดาห์แล้วกันนะคะรายสัปดาห์ตอนนี้ก็ไม่ควรหลุดกรอบบาท 27เพราะถ้าหลุดก็จะมีมีดาวไซด์ข้างล่างนะคะทีนี้ถ้าไม่หลุดแล้วหวังว่ามีการรีบาวด์จะภาพรายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีแนวต้านก็คือ1.30 บาท1.35 บาทแล้วก็1.41 บาทค่ะค่ะโอเคอย่าให้หลุดบาท 27นะคะรอจับตาดูก่อนทีนี้ถ้าไม่หลุดนะมันก็จะมีรีบาวถ้าเป็นภาพรายสัปดาห์ค่ะGFPT ยังไม่มีค่ะ
พึ่งเชียบนะคะค่ะก็ไซด์เวย์อยู่นะคะเขาก็ประมาณสัก19 บาทและด้านบนก็จะติดกรอบประมาณสัก20 บาทโดยประมาณค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางพอดีเลยก็ถ้ายังไม่มีก็ถ้าเกิดจะรับก็คือรับใกล้ๆ19 บาทต้นๆนะคะแล้วก็ลองดูถ้าไม่หลุดกรอบ19 บาทลงไปก็จะ19ถึงประมาณ20.50 บาทเอาแบบแคบมันนะคะค่ะโอเคต่อมากันกุลยังไม่มีค่ะกันกุลก็หลังจากถอยตัวลงมานะคะตอนนี้อยู่3.92 บาทรีบาวกลับขึ้นมาแคบๆก็ติดกรอบแนวต้านประมาณ3.92 บาทค่ะแล้วแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ4 บาทนะคะค่ะค่ะโอเคก็ถ้ายังไม่มีคือมันรีบาวกลับมาเนี่ยภาพของระยะสั้นมันได้บ่งบอกว่ามีการเก็งกำไรกันขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าภาพมันก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมีการพักตัวหลุดกลับมาที่โลเดิมเพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไปเก็งกำไรอะค่ะลองพิจารณาการเข้าดูนะคะค่ามาต้นทุน9.15 บาทถั่วได้ไหมตอนนี้8.35 บาทเพชรตัวย่อว่าอะไรนะ KAMART ค่ะไม่มีอันนะอะไรนะคะถั่วได้ไหมเหรอใช่ต้นทุน9.15 บาทอย่าเพิ่งถั่วเลยดีไหมเพราะว่าหุ้นมันเองเนี่ยก็คือถอยจุดกรอบ8.60 บาทลงมาเวลารีบาวกลับก็จะติดกรอบ8.60 บาทก่อนนะคะทีนี้ดาวไซส์อย่างน้อยถ้าเป็นภาพรายวันมันก็มี8.00 บาทต้นๆให้นะ8.15 บาท 8.5 บาทตังค์นะคะก็ยังไม่น่าถัวนะเวลาหุ้นถอยลักษณะนี้พี่ไม่อยากให้ถัวเดี๋ยวปริมาณมันมีเยอะเกินไปทีเดียวกรอบรายสัปดาห์ก็จะอยู่ประมาณ8.12 บาทถึงประมาณ8.60 บาทอะค่ะค่ะก็ตอนนี้ต้องรอลุ้นผลประกอบการแล้วเนาะเขาประกาศแล้วก็ถ้ามันยืนกรอบเหนือ8.60 บาทได้อีกครั้งนึงนะคะขึ้นไปยืนเหนือกรอบตรงนี้ตรงจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยรอเวลาให้มันขยับขึ้นไปแล้วค่อยปล่อยของเราก็ได้รอให้ยืน8.60 บาทให้ได้นะคะอมตะค่ะอมตะยังไม่มีค่ะตอนนี้16.50 บาทเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นสูงแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายด้วยนะคะก็จะทำให้วันสองวันที่ต่อจากนี้ไปอ่ะถ้าเขายังเป็นทางบวกอยู่นะคะเขาก็จะแกว่งตัวออกข้างหน่อยนึงในกรอบประมาณสัก16 บาท16.20 บาทโดยประมาณนะคะ16-16.20 บาทแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบที่ไฮไว้ที่16.70 บาทแต่ว่าถ้าเขายืนเหนือกรอบ16 บาทได้แล้วก็เบรกกรอบ16.70 บาทได้มันก็จะขยับขึ้นไปหาแนวต้าน17 บาท17.50 บาทอีกรอบหนึ่งตัวอมตะพอดีวันสองวันเนี้ยเขามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการขายที่ดินนะคะในกลุ่มของ EEC แต่ว่าตัวเทรนด์มันก็ยังไปทางบวกแต่โดยปกติแล้วถ้าเวลาหุ้นปรับขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายสนับสนุนด้วยแล้วก็มีข่าวออกเนี่ย2-3 วันหลังจากนั้นมันจะแกว่งไซด์เวย์อยู่ค่ะโอเคลองดูตามกรอบนี้นะคะ STA ค่ะสีตรังยังไม่มีตอนนี้12.90 บาทตอนนี้ก็ประกาศเพิ่มทุนไปเนาะค่ะหลังจากประกาศเพิ่มทุนไปก็พักตัวลงมานะคะตอนนี้เริ่มมีขยับขึ้นเป็นบวกเล็กๆนะคะแต่บวกเล็กๆตอนนี้อยู่12.9ก็มีแนวต้านอยู่ประมาณ13.50 บาทโดยประมาณยังแค่ส่งสัญญาณว่าถูกคือมันพักตัวลงมาเยอะจาก29 บาท28 บาทมาที่12ก็ลงมาครึ่งนึงแล้วเนาะเพียงแต่ว่าการจะรีบาวกลับเนี่ยมันจะมีแนวต้านใกล้ๆอยู่ประมาณสัก13.50 บาทแล้วอีกที15 บาทแล้วก็16 บาทค่ะโอเคCSS ยังไม่มีค่ะตอนนี้3 บาทก็ยังเป็นการแกว่งตัวด้านล่างของราคาอยู่นะต้านใหญ่อยู่13.17 บาทค่ะ 13.7 ก็เอ้ย3 บาทที่ถามมาทุกตัวนะมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะปอมคือเป็นหุ้นที่มันลงมากันหมดเลยลงมาแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ลงไปอีกแต่ว่าทุกคนก็มีต้นทุนที่สูงกว่าณปัจจุบันทีนี้หวังว่าจะได้ที่ต้นทุนที่สูงกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องติดตามผลประกอบการแต่ว่ามันมีแนวต้านใหญ่จังที่หลุดลงมาเหมือนกันหมดอะค่ะคือถ้ายังไม่มีรับถ้ายังไม่มีก็ไม่รู้เข้าเพราะอะไรนะถ้าอย่างที่นี่ก็ยังไม่เข้าอะค่ะเพราะดูนี่มันลงมาขนาดนี้แล้วมันไซด์เวย์อยู่ระดับล่างอยู่อะยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวก็ยังจะเพียงแต่ว่าเราไปดูเรื่องผลประกอบการเขาดูแล้วก็ถ้านักวิเคราะห์มี
มีบทวิเคราะห์เนี่ยก็ลองอ่านก็ดูค่ะค่ะมันจะทำให้เราติดตามก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีจุดสต็อปลอสก็ดูให้นะคะถ้าเอาเป็นสั้นๆก็ถ้าจุดสต็อปลอสถ้าหลุดกรอบ2.92 บาทก็สต็อปแล้วกันค่ะโอเคก็ถ้าจะรับตรงนี้เนาะหลุด2.92 บาทก็ stop loss นะคะโดนแล้วก็แตกตังก็เยอะนะบางทีพูดอย่างนี้แตกตังก็เยอะเนาะลองเสี่ยงดูเนาะแล้วแต่พิจารณานะคุณผู้ชมแล้วแต่พิจารณานะคะแต่ไม่ได้ recommend นะค่ะไม่ recommend นะไม่แนะนำบ้านปูมี2ท่านถามมาบอกว่าต้นทุน17.46 บาทอีกท่านนึงบอกว่าฟื้นหรือยังก็มีฟื้นมาหลังจากที่มีการลงไปทำจุดโลที่ประมาณ15.30 บาทนะคะการฟื้นขึ้นมานี่ก็คือประมาณบาทนึงแล้วแหละโดยประมาณแล้วก็ถ้ามีแนวต้านก็จะอยู่ประมาณสัก17.10 บาทนะคะแล้วก็จะ17.40 บาทแต่แนวต้านใหญ่เลยคือหลังจากที่หลุดลงมาก็คือประมาณ17.80 บาทโดยประมาณนะคะได้แค่ถ้าไม่เปิดกรอบผ่าน17.80 บาทก็ดูค่อนข้างจะยังยากอยู่นะคะทีนี้ต้นทุนเนี่ย17.46 บาทก็ไปถึงแนวต้านตัวนี้หน่อยการรีบาวกลับเขารีบาวกลับตามไม่ตัวของระดับราคาฐานหินที่นิวคาสเทิลอะค่ะซึ่งตอนนี้การรีบาวกลับของระดับราคาฐานหินมันก็อยู่ในกรอบ94.55 บาทนะคะแล้วก็รีบาวกลับจากไอ้ตัวของฐานประมาณสัก78 บาทก็ยังอยู่ด้านบนอยู่ค่ะก็ทีนี้พอเป็นตัวนี้เวลารีบาวกลับเนี่ยมันก็จะติดกรอบแนวต้านใหญ่อยู่ประมาณ17.70 บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่17 บาทก็มี17.40 บาทแล้วก็17.70 บาทอะค่ะก็ถ้าใกล้ๆก็เอาออกแล้วถ้ายังไม่มีเนี่ยควรจะรับไหมคะคือบ้านปูเองเป็นหุ้นที่มีการปล่อยตัวค่อนข้างกว้างทีเดียวนะคะในแต่ละวันถ้าเวลาเขามีการเล่นน่ะแล้วการปล่อยตัวกว้างของเขานี่ก็เอิญว่าถ้าใครซื้อขายด้วยบล็อกเทรดด้วยเนี่ยตัวบ้านปูจะเป็นตัวที่มีแอคทีฟมากเลยแล้วก็จะมีตัวกลุ่มของบล็อกเทรดเนี่ยเข้ามาค้ำอยู่หมายความว่าสมมติคือมันเหวี่ยงตัวเยอะอะค่ะคนเล่นบล็อกเทรดนี่เสียหายจากการเหวี่ยงตัวพวกนี้เยอะเหมือนกันนะคะทีนี้ตัวของบ้านปูเนี่ยเวลาแกว่งอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราดูตามเทรนด์อย่างเงี้ยมันก็คือยังอยู่ในโซนรีบาวด์ตามไม่ตัวของระดับราคาฐานหินนิวคาสเซิลนะคะแต่ว่ากรอบใหญ่ก็คือติด17.70 บาทแต่ว่าถ้าเบรกกรอบ17.70 บาทได้เมื่อไหร่มันก็คือทางบวกแต่ว่าโดยปกติถ้ายังไม่เบรกมันก็จะแกว่งอย่างเงี้ยนะคะแต่นี่คือการรีบาวด์กลับมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะมันพยายามนะตอนนี้17 บาทละอ่ะJWD วันนี้เป็นหุ้นแนะนำด้วยคุณผู้ชมถามว่ารับได้หรือยังวันนี้พี่ก๊อฟให้แนวรับ9.20 บาทให้กรอบนะคะ9.20 บาทจนถึง10.80 บาทถ้าหลุด9 บาทก็ไปนะทีนี้จะรับไหมก็น่ารับนะพี่ก๊อฟนะก็ยังเป็นเทรนด์บวกอยู่เพียงแต่ว่าโดยปกติที่นักวิเคราะห์ให้กรอบไว้เนี่ยก็จะให้กรอบที่เป็นการแกว่งตัวด้วยนะคะค่ะส่วนตรงเนี้ยก็ลองพิจารณาตามที่เขาให้ไว้ละกันส่วนไฮเมื่อวานนี้ที่ปิดไว้ก็คือ9.70 บาทและโลที่ทำไว้เมื่อวานคือ9.55 บาทค่ะถ้าเป็นไปได้ก็เวลารับยังไงไม่ควรหลุดโลของเมื่อวานนะคะ9.55 บาทนะค่ะโอเคลองดูนะเมก้าค่ะเมก้าต้นทุน27.50 บาทตอนนี้28 บาทก็แกว่งแคบๆนะคะก็จะอยู่ในกรอบประมาณ28ถึงประมาณเอาถ้าแคบหน่อย28ถึง28.75 บาทถ้าเป็นไฮเดิมที่ทำไว้ก็คือประมาณ30 บาทไฮเดิมใกล้ๆเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ควรหลุดกรอบประมาณ27.60 บาทลงไปเพราะถ้าหลุดเนี่ยเราก็จะเห็นอีกกรอบอีกสักบาทหนึ่งข้างล่างเหมือนกันโอเคอย่าให้หลุด27.60 บาทนะคะคุณผู้ชมบอกว่าพี่ก๊อฟแนะนำมา6 ตัวขอ1 ตัวเด็ดๆเล่นสั้นตามเขานะเอาตัวไหน1 ตัวแบบเล่นสั้นๆเลยไม่ค่อยมีหุ้นตัวไหนให้เล่นสั้นนะเพราะว่าหุ้นคือวันนี้หุ้นที่เขาได้คอมเมนต์มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นเอาเป็นว่าในทั้งหมด6 ตัวเนี่ยค่ะ2 ตัวแรกก็คือ CKP กับ WAAP เนี่ยจะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นดิเฟนซีฟอะค่ะนะคะถ้าหุ้นที่เป็นเทรนทางบวกหน่อยเนี่ยจะเป็น WAAPก็คือเป็นหุ้นปิดนิวไฮนะคะแต่หุ้นปิดนิวไฮเนี่ยถ้าวันนี้ปิดหลุดหลุดจุดปิดเมื่อวาน6.45 บาทก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะส่วนนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขาดูมาด้วยเทคนิคอลอะค่ะค่ะถ้าเป็นพี่ก็ยังถือเงินสดรออยู่ก่อน
ต้องแต่ค่อนข้างจำกัดนะแต่ถ้าเป็นเมื่อวานถามพี่อ่ะพี่ว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเมื่อวานดีแต่มันแต่ถ้าวันนี้โดยตัวที่เขาใส่เข้ามาพี่ว่ามันคือเขาก็คือบางตัวที่ขยับขึ้นมามันก็ขยับมาเยอะละบางตัวก็เป็นช่วงโซนรีบาวด์ถ้าเป็นตัวต่ำก็เป็นตัวไทยคมแต่ไทยคมก็จะเป็นตัวที่อย่างน้อยได้ตัวต่ำแต่ว่าเวลารีบาวด์มันก็รีบาวด์ในกรอบตรงนี้แต่ถ้าไม่รีบาวด์ไม่ได้ไกลอย่างที่เขาวางไว้ก็จะล็อกล็อตออกมามันคือทุกอย่างมันต้องตามกรอบต้องเลือกเองละกันนะคะต้องพิจารณาเองละกันแต่ว่าส่วนตัวพี่ก๊อฟมองว่าพี่ก๊อฟถือเงินสดดีกว่าอ้าวบีลานนี่นั่งมองตลาดหุ้นก็ยังอยู่ที่เดิมพี่ก๊อฟไม่ไปไหนบีลานต้นทุนบาท92ค่ะตอนนี้บาท82ก็จะอยู่ในกรอบบาท80ถึงบาท85ก่อนค่ะโอ้ค่ะถ้าต้นทุนอยู่บาท92ก็ยังอยู่กรอบเนี้ยถ้าหลุดกรอบบาท80ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าก็จะมีจุดถอยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่หลุดก็อย่างเงี้ยบาท80บาท90บาท85คอยจ้องบาท80ไว้ก่อนค่ะ HTech Halcyon ต้นทุน9บาท55ตอนนี้9บาทสะกดยังไงนะสะกดยังไงตัว H ค่ะแล้วก็คำว่า Tech ค่ะ TECH TE Thailand ค่ะ HTechS แล้วก็ TE ฮะ H ฮ่องกงแล้วก็ TECH อ๋อ HTech ที่ได้อยู่ใน H ต้นทุน9บาท55เมื่อกี้ได้ยินเป็น S แต่ผมก็เลยงงตัว HTech นะคะ9บาท10ตังค์ก็แกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก8บาท75ถึงประมาณ9บาท35ค่ะต้นทุน9บาท55ถ้างั้นก็อย่าให้หลุดกรอบ9บาท55ใช่ไหมคะค่ะลุ้นนอนนิดนึงแล้วกันเนอะเพราะต้นทุนก็ไม่ไกลแต่เพียงแต่ว่ามันจะขยับขึ้นไปมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะอย่าให้หลุด 8.75 ด้วยได้ป่ะคะก็เอาสัก 8.7 แล้วกันโอเคไม่ควรหลุดนะคะถ้าหลุดก็ต้องยอมแพ้เนาะยอมจำนนถ้าหลุดก็แสดงว่ามันก็ต้องมีความกังวลอะไรที่สะท้อนเข้ามาในระดับราคาเพราะมันไม่น่าจะหลุดอ่ะโอเคอ่ะสเต็กถามไปแล้วพี่ก๊อฟบอกว่ายังไม่รับค่ะโอเคผ่านSCB ถามมา2ท่านท่านนึงบอกว่าต้นทุน150ถือรับปันผลหรือว่าขายดีอีกท่านบอกว่ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้สเต็กเนี่ยมีคนถามมาใช่ไหมเพราะตอนนี้มันเห็นทางบวกใช่ไหม24.80ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าภาพรายสัปดาห์มันอาจจะมีลักษณะของการที่อาจจะรีบาวกลับได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามการรีบาวกลับก็ติดกรอบแนวต้าน25สลึงพอดีนะคะถือถ้าจะรับก็ประมาณ25ถึง25สลึงเป็นแนวต้านไม่25สลึงเป็นแนวต้านอยู่นะคะค่ะแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะ SCB กดผิดเลยเดี๋ยวใช่ SCB ต้นทุน150ค่ะค่ะจะถือรับปันผลหรือว่าขายไปเลยดีก็มันก็มีปันผลอยู่เนาะทีนี้ SCB เนี่ยเขาก็กังวลหลังจากประกาศผลประกอบการมาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ BE เรื่องอะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็ยังคงกังวลเรื่องของ SCL แล้วก็การตั้งสำรองภาพรายสัปดาห์เนี่ยมันก็ดูอ่อนแรงมาที่143ค่ะทีนี้143เนี่ยมันก็อาจจะมีแนวของการพักตัวลงมาหาได้ที่140ถึง130 7.50 เหมือนกันนะคะว่าโลใกล้ๆครั้งที่แล้วทำมาที่ประมาณ 137.50 ค่ะเพียงแต่ว่าหุ้นในกลุ่มของธนาคารเนี่ยโดยปกติเวลาถอยตัวลงมาเวลาตีกลับมันก็พอมีกรอบแกว่งให้เห็นได้นะคะซึ่งมันก็พอรับได้เหมือนกันน่ะแต่เพียงแต่ว่าก็รอดูจุดตั้งรับแล้วกันค่ะอยากให้ติดตามเรื่องของเดี๋ยวภาพรายเดือนเนี่ยที่143ก็เป็นแนวรับอยู่นะคะถ้าสมมุติไม่หลุดกรอบ143เนี่ยก็จะมี143ถึง150บาทนะคะก็อีก7บาทก็ลองลุ้นดูแล้วกันค่ะค่ะสำหรับคนที่ไม่มีก็ลองรับประมาณนี้ไม่ให้หลุด143คือมันมี2แบบคนไม่มีจะรอก็ได้เพราะว่าโลครั้งที่แล้วที่เขาทำไว้มันก็137คือคนไม่มีก็คือถ้าเอากรอบใหญ่ก็คือ130กว่าค่ะค่ะนั่นหมายความว่าเขาต้องหลุด143ก่อนนะค่ะแต่ถ้าไม่หลุดก็143กับ147อ่ะค่ะค่ะส่วนคนที่มีก็รับปันผลไปเถอะเนาะก็พอได้นะคะคือว่าอยากให้ไปดูพื้นฐานด้วยเพราะว่าความกังวลคือจริงๆหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์เนี่ยprice per book ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าตัว SCB จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเล่น price per book จะสูงกว่าชาวบ้านเขานะคะแต่ว่า dividend เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้มั้ยทีนี้ไอ้ตัวของการตั้งสำรองจาก NPL เนี่ยจะทำให้ dividend เขาถอยมั้ยลองดูนะพี่ขอตามปัจจัยพื้นฐานด้วยค่ะค่ะBCPG ต
ัวลูกบางจาก BCPG ยังไม่มีค่ะตอนนี้15.70ก็ยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบด้านบนระดับราคาเทรนยังเป็นทางบวกนะคะเพียงแต่ว่ากรอบก็จะอยู่ประมาณสัก15.50แล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณ16 บาทก่อนเขาทำไฮไว้16 บาทถ้าจะคาดหวังก็ต้องนิวไฮแต่เพียงแต่ว่าหุ้นมันไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องมีนิวไฮนะคะแต่ว่ายังเป็นเล่นด้านบนระดับราคาเอาเป็นว่าถ้าคนมีอยู่สต็อปถ้าหลุดกรอบ15.50ก็สต็อปแล้วกันนะคะหมายความว่าเทปโปรฟิตไปเพราะมันเป็นด้านบนของระดับราคาคนมีน่าจะไม่ได้ติดอะไรค่ะKKP ธนาคารเกียรตินาคินต้นทุน67.75 บาทตอนนี้67.25 บาทคือตัวของธนาคารที่ไม่ได้เป็นธนาคารพาณิชย์หลักกันใหญ่ๆนะคะก็เป็นธนาคารขนาดกลางเนี่ยความคาดหมายเรื่องของผลประกอบการก็ยังคงขยับทางบวกดีแต่ว่าหุ้นเองเนี่ยหลังจากที่ผักปรับจบขึ้นไป75 บาทแล้วถอยตัวลงมาที่65 บาทเนี่ยนะคะตอนนี้จะแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ด้านล่างติดกรอบแนวตั้งใกล้ๆ70 บาทก่อนนะคะเพียงแต่ว่ากรอบก็คือ64 บาทไม่ควรให้หลุดนะคะถ้าหลุดก็สต็อปลอสโอเคแล้วก็เรื่องปันผลเนี่ยจริงๆ CKP ก่อนหน้านี้ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นมาจากความคาดหมายเงินปันผลแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่สำหรับคนที่เป็นกรอบระยะกลางถ้าอยากตั้งรับได้เงินปันผลมันก็ตั้งรับต่ำหน่อยแต่เพียงว่าเทคนิคเนี่ยมันไม่ควรหลุดกรอบ64ถ้าหลุดกรอบ64มันก็จะมีดูด้านล่างทีก็มี60 บาทที่เขียนอีกระดับหนึ่งให้เห็นนะคะโอเคคนที่เป็นพื้นฐานอยากตั้งรับและอ่านเปเปอร์พื้นฐานเยอะๆแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยเวลาพักตัวลงมาแล้วยังมีความมั่นใจก็ค่อยเข้าตั้งรับที่ต่ำได้ค่ะค่ะโอเคอ่ะ Powerline ต้นทุนบาท17 สตางค์จะขายก่อนหรือว่าจะรันเทรนไปดีตอนนี้บาท33เมื่อวานไปเท่าไหร่นะคะบาท17ค่ะถ้าดูตามนี้ก็รันไปก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาพยายามยืนเหนือกรอบ1.29 บาทซึ่งเป็นแนวเขาเรียกว่าเส้น200 วันที่เป็นภาพรายสัปดาห์อยู่นะคะเอาเป็นว่าถ้าหลุดกรอบ1.29 บาทค่อยสต็อปแล้วกันสำหรับการเก็งกำไรค่ะค่ะแล้วถ้าใครยังไม่มีอ่ะถามเผื่ออยากจะรับ ไหวมั้ยถ้ายังไม่มีเหรอดูภาพรายนี้ใช่แล้วกันถ้ายังไม่มีก็บาท 29ตั้งรับแล้วไม่ต้องหลุดต้องไม่หลุดนะถ้าหลุดก็สต็อปโอเคต่อมานะคะตัวเบมค่ะ BEM เบมทางด่วนต้นทุน7.50 บาทแข่งตัวแคบๆค่ะแข่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ7 บาทเอากรอบใหญ่นั้นเอากรอบที่เคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือประมาณ7.20 บาทถึง7.70 บาทค่ะค่ะโอเคก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่ยังไม่ไปไหนก็ยังอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ลงมาให้ที่7.20 บาทให้ลงมาเยอะนะคะก็อยู่7.30 บาทด้านบนก็อยู่ประมาณ7.50 บาท7.30 บาท7.50 บาทเพราะต้นทุนเขา7.50 บาทค่ะก็ถือต่อไปก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าหลุดกรอบ7.20 บาทก็สต็อปละกันโอเคค่ะคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้นะยังเหลือเวลาอยู่ PM ค่ะอยากจะซื้อถือลงทุนรับปันผลรับที่เท่าไหร่ดี PM Premier Marketing อดีตพี่ไม่ได้ดูพื้นฐานไว้ว่าปันผลเขาอยู่เท่าไหร่นะคะค่ะแต่ว่าถ้าดูตามเทรนด์นี้มันก็มีรีบาวด์กลับหลังจากที่เขาพักตัวลงมาหาที่ประมาณ11.20 บาทโดยประมาณนะคะค่ะทีนี้ตอนนี้รีบาวด์กลับขึ้นมาอยู่ที่11.90 บาทแนวต้านต่อไปอยู่ประมาณ12.50 บาทโดยประมาณนะคะค่ะโอเคน่าถือถ้าถือเพื่อที่จะรับปันผลเนี่ยก็ถ้าเราต้นทุนต่ำก็โอเคนะคะแต่ถ้าต้นทุนสูงหน่อยก็ต้องดูวัดใจว่าตัวเงินปันผลกับตัวของต้นทุนเวลามันคุ้มไหมเราโอเคไหมโอเค IHL ค่ะ Inter High ยังรับได้ไหมตอนนี้10.70 บาทก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็คือยังเป็นการแกว่งด้านบนของราคาอยู่ที่ประมาณ10.70 บาทเพียงแต่ว่าสองวันก่อนเนี่ยขึ้นไปหายที่10.90 บาทแล้วก็พักตัวเมื่อวาน10.70 บาทถ้า2-3 วันนี้ไม่หลุดกรอบ10.70 บาทก็จะเคลื่อนไหว10.70 บาทและด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้าน10.90 บาทกับ11.20 บาทซึ่ง11.20 บาทน่าจะเป็นนิวไฮของเขาอะค่ะหมายความว่าถ้าเบรกกรอบขึ้นไปได้ถึงจะเป็นนิวไฮคือหุ้นตอนนี้ที่ถามมาก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ยังอยู่ด้านบนระดับราคาราคาก็ไม่ลงแต่เวลาราคาขึ้นไปเนี่ยต้องหวังไอ้ตัวส่วนต่างที่จะไปค้าที่นิวไฮทีนึงค่ะค่ะJasmine เมื่อกี้ที่เราคุยกันเป็นตัว Warrant แต่ตัวนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้8.25 บาท
ื่อกี้ที่เขาให้ไว้เท่าไหร่นะ8บาทเมื่อกี้คุยตัว Jazz Warrant จำไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้จด ไม่ได้จดตัว Jazz เออโดยส่วนใหญ่ก็จะเครื่องหมายอยู่ในกรอบประมาณที่ประมาณสัก8บาท10ตังค์นะคะ8บาท10ตังค์แล้วก็ปิดกรอบข้างบนคือ8บาท30ตังค์โดยประมาณก่อนแต่ว่าโดยเทรนด์มันเริ่มยืนเหนือกรอบ8บาท10ตังค์ได้นี่มันมี8บาท30แล้วก็แนวต้านข้างบนอีกทีคือประมาณ8บาท40ค่ะค่ะโอเคIRPC IRPC ต้นทุน5บาท35ค่ะคือเมื่อวานนี้ประกาศผลประกอบการมาแล้วนะคะผลประกอบการเนี่ยก็พอดีพี่ไม่ได้ดูข้อมูลไว้เยอะว่ามันเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้มั้ยแต่ว่าดูตามงบเนี่ยคือว่ามีขาดก็ผลประกอบการก็ทั้ง year on year แล้วก็ year on year ก็คือทั้งไตรมาสต่อไตรมาสกับปีต่อปีก็ลดลงมาค่ะแต่ว่าระดับราคาหุ้นก็ยังยืนเหนือกรอบ5บาท45ได้นะคะก็ด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณ5บาท60อยู่แล้วก็แกว่งตัวอยู่กรอบประมาณสัก5บาท5บาท25ถึง5บาท60ก่อนค่ะโอเคเป็นยังไม่ได้เสียอะไรนะเพราะว่าตัวนี้บางทีก็แกว่งตัวค่อนข้างแคบเหมือนกันแต่ว่าถ้าหลุดกรอบ5บาท10ตังค์ก็สต็อกลอสค่ะ5บาท10ออกโอเคขอว่าอีกสักทีนึงค่ะพี่รู้แต่ว่าอย่าให้หลุด2บาท94คือรับตรงนี้อย่าให้หลุด2บาท94แนวต้านให้เท่าไหร่นะคะแนวต้านอยู่ที่3บาท9 3มันมีแนวต้าน3บาท6 3บาท9แล้วก็3บาท10ตังค์3บาท10ตังค์เป็นภาพรายวันที่เป็นเส้นใหญ่นะคะที่ถ้าจะผ่านต้องมีพื้นฐานในลักษณะที่สนับสนุนเยอะเหมือนกันค่ะโอเค ECF ต้นทุน4บาท ECF ค่ะ ECF East Coast Furnitech ECF ต้นทุน4บาท10ค่ะตอนนี้4บาท20ขึ้นมาทุกวันเลยก็ยังวันนี้ยังเป็นขยับบวกต่อไปวันที่4นะคะอยู่ในภาวะที่อาจจะต้องระมัดระวังต่อการผูกขายเช่น profit ลงมาด้วยเหมือนกันแล้วต้านต่อไปอยู่ประมาณ2บาท22กับ2บาท28ค่ะโอเคต้องคอยจับตาด้วยนะคะ B Grimm โรงไฟฟ้า B Grimm รับไหมคะตอนนี้18บาท10เพิ่งเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8วันเป็นตัวที่เข้ามาใหม่ตัวน่าจะตัวท้ายสุดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ามาค่อนข้างดีจากระดับราคาจองที่พี่ทำจะไม่ถึง16บาทนะคะแล้วก็ขึ้นเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็แกว่งขึ้นไปทำไฮถึงประมาณ19บาท40ตอนนี้แกว่งตัวอยู่กรอบ18บาท10ตังค์เอาเป็นว่าเริ่มแกว่งแบบพักตัวค่ะถ้างั้นอย่าเพิ่มต้องไม่หลุดกรอบ18บาทก็จะเริ่มเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ18 19ค่ะแต่ถ้าหลุดกรอบ18ค่ะก็จะมีแนวที่ไม่ควรหลุดคือ17บาท50ก็สต็อปลอสเลยค่ะโอเคค่ะอีกตัวนึง MTLS ต้นทุน35บาทออกดีไหมคะตอนนี้35บาท50ปิดไว้นานยังคะก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าลุ้นก็คือถ้าหลุดกรอบถ้าเมื่อไหร่ติดต่ำกว่า35บาท50ก็สต็อปอ่ะแต่ถ้านั่นก็ยังมีกรอบด้านบนบาทนึงให้ลุ้นนะคะค่ะคือจริงๆมันเขาก็น่าจะได้กำไรมาก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่า35บาทนี่มันเป็นเทรนด์บวกมาโดยตลอดคือหุ้นยังไม่ได้เสียเทรนด์นะคะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วตลาดมันแคบเนี่ยหุ้นเหล่านี้ก็แกว่งแคบลงแล้วมันอยู่ใกล้ทุนอ่ะบางทีเราก็อยากหรือเข้าไปแล้วมันเจ็บตัวหรือเปล่าเนาะพี่เข้าใจนะแต่ทีนี้ลองดูแล้วกันว่าอยากลุ้นไหมหรือถ้าไม่อยากลุ้นก็ออกเข้าทุนก็ได้ค่ะค่ะก็เสียแค่คอมเอาโอเคคืออยากให้หลุด35บาทด้วยหรือเปล่าคะ35-50โอเคก็ยังจุดเนี้ยค่ะคือถ้าหลุดก็มีประมาณถ้าหลุดก็มี33-50ได้อีกบาทถึง2บาทด้านล่างโอเคก็เลือกเอาระหว่างตรงออกตรงนี้กับลงไปต่ำกว่าทุนตอนนี้ยังกำไร50ตังค์แกว่งที่ผ่านมาก็คือแกว่ง35บาทเหนือ35บาทอยู่นะคะค่ะโอเคอ้าวดูเซตอินเด็กซ์อีกสักทีนึงไม่ไปไหนเลย 1579.87 จุดบวกไป 1.62 จุดนะคะคุณผู้ชมอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่กอล์ฟคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ต้องขอขอบคุณพี่กอล์ฟก่อนขอบคุณพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพงศ์รัตนะนะคะจาก IHB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมโชคดีในการลงทุนแคบมากเลยไม่ขยับไปไหนเลยนะคะก็เจอกันใหม่วันจันทร์เนาะ9โมง29จนถึง10โมง40นะคะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex
บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13